สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวงการบันเทิงจีนมีเรื่องให้พูดถึงกันอีกแล้วครับเกริ่นก่อนว่าถ้ามีคนที่ไม่รู้จักมาขอคุณแต่งงานเนี่ยคุณจะยอมแต่งด้วยหรือเปล่าครับใช่ฮะคุณไม่ได้ตอบตกลงเลยในทันทีแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่บ้ามากแม้ว่าข้อเสนอนั้นจะมากมายแค่ไหนก็ตามนะครับแน่นอนเกิดเรื่องบ้าขึ้นที่จีนอีกครั้งหนึ่งครับผู้คนกำลังยืนหัวเราะชายหนุ่มคนหนึ่งที่แบบสร้างความสนใจต่อหน้าฝูงชนครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอี้เหวินปินๆในมือของเขาถือดอกไม้1ช่อและเพื่อนของเขาอีก2คนสนับสนุนครับด้วยการถือป้ายพร้อมข้อความครับทำให้ผู้คนประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งบอกว่าตีนี่เหลือป่าแต่งงานกับผมเถอะครับอี้เหวินปินๆรักคุณฉันรักคุณแล้วก็ตะโกนด้วยความเสียงดังครับผู้คนก็มามุงดูเขานะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าตีนี่เหลือป่าเนี่ยแต่งงานกับเขาเขาจะมอบทั้งรถเฟอร์รารี่แล้วก็แลมโบกินี่ให้กับเธอครับเขานั่งคุกเข่าลงแล้วก็แสดงความรักอย่างไม่อายใครคนก็บอกว่าวอสนายทำอะไรเนี่ยเขาก็พรรณนาเพ้อพบไปครับว่าจะให้โน่นให้นี่นะฮะแล้วต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำครับเขาเคยทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะฮะแม้กระทั่งการบอกว่าจะเอาเครื่องบินให้ตีลี่เหลือป่าเนี่ยก็เคยพูดมาแล้วนะครับชาวเน็ตเนี่ยชาวจีนก็เลยไปสืบสอบว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่นะครับปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับตามที่ไปดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนดังครับเป็นเน็ตไอดอลมีคนติดตามถึงหลักล้านนะครับเขาก็เลยแบบกล้าแสดงออกโดยที่ไม่อายใครนะฮะแต่ชาวบ้านเดินไปเดินมามีทั้งคนที่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะนี่รู้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับน้องสาวของเขาเคยจัดกิจกรรมแบบนี้มาแล้วนะครับด้วยการขอทางด้านของเซียวจ้างแต่งงานด้วยนะฮะเออนะไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะฮะนี่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทั้งสองคนเนี่ยทำเกินจริงไปหน่อยนะฮะทำเรื่องที่เพ้อเจ้อนี่น้องสาวของเขานี่ใส่แบบชุดขาวไปเลยนะฮะถือดอกไม้เลยก็น่าเห็นใจเหลือป่าอยู่เหมือนกันนะฮะเธอโดนแบบนี้บ่อยนะในจีนก่อนหน้านี้เนี่ยก็สต็อกเกอร์นี่ตามติดเธอตลอดนะฮะเนี่ยพวกหนุ่มคนนี้ก็ทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันนะฮะเนี่ยไปบุกขอเธอแต่งงานที่รายการหนึ่งก็มีฮะนี่กลางรายการเลยนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตีลี่เหลือป่านี่เธอโดนมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะที่ไหนซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยต่อตัวเธอเลยนะฮะอีเวนต์ปินๆแน่นอนครับว่ามันก็เป็นความฝันของเขาที่จะได้แต่งงานกับตีลี่เหลือป่าแต่ว่าชาวเน็ตก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนะสำหรับตีลี่เหลือป่านี่ก็เป็นนางเอกจีนที่โด่งดังมากๆในยุคนี้นะฮะต้องบอกเลยหน้าตาเธอเป็นเอกลักษณ์มากนะครับผมรู้จักเธอครั้งแรกนะด้วยซีรีส์3ชาติ3ภพลิขิตเนื้อขเนยแล้วก็ย้อนไปดูในป่าท้อ10ลี้อีกนะครับว่าชอบคู่ของตงหัวแล้วก็ไปเฟิงจิ๋วมากนะฮะนี่ถ้าพ่อหนุ่มปิ๊นปินคนนี้เนี่ยไปอยู่ในโหมดของเทพเสียนี่โดนมหาเทพตงหัวเล่นงานไปแล้วนะครับเนี่ยเออนะผมก็มีอีกหลายเรื่องเลยครับอย่างที่ตามเธอล่าสุดเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปดูฟันนี้ที่มีเธอนะที่แสดงกับตึ้งหลุนนะฮะก็เป็นเรื่องที่ชื่นชอบอีกเรื่องนึงนะฮะก็จะตามเธอไปเรื่อยๆแล้วครับตีลี่เหลือป่าครับเป็นนางเอกจีนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ตีลี่เหลือป่านะครับส่วนพ่อหนุ่มอี้เหวินเนี่ยก็โดนประณามไปตามระเบียบนะฮะนั่นแหละครับคือเรื่องราวของข่าวสารวันนี้ครับหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe แอดมินด้วยครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ